ถึงงานวันนี้นะคะวันนี้ก็เป็นงานครบรอบ25ปีพี่แม่ก็25ปี BSC ค่ะก็โบก็เป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของ Essence นะคะก็มาร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะก็โบเป็นมา5ปีแล้วค่ะเป็นไงบ้างมาโชว์ร้องเพลงวันนี้ก็คิดถึงบรรยากาศแบบนี้มากเลยค่ะนี่ก็ดีใจมากที่ได้กลับมาเจอพี่ทุกคนอีกครั้งเลยค่ะได้ชิดแฟนด้วยเนาะใช่ใกล้ชิดมากๆเลยไม่มีใครร้องได้เลยยิ้มไปๆตะโกนตะก้องก็ไม่ได้เหมือนกันพี่ใจความหอมค่ะพี่ใจความหอมพี่ใจความผิวของผ้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นพรีเซนเตอร์มา5ปีแล้วมันดียังไงมันดียังไงดีค่ะเอเซนดีมากเพราะว่าโบเป็นคนขี้แพ้แบบเหมือนผิวแพ้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะตัวก็จะเป็นแบบเป็นผลเล็กๆเวลาใส่เสื้อผ้าถ้าแบบมันซักไม่ใส่จริงๆแต่ตัวเนี้ยเขาผ่านการทดสอบการระคายเคืองแล้วว่าไม่ระคายเคืองผิวค่ะเชิญชมคือทั้ง3ตัวเนี่ยสามารถซักในร่มได้ด้วยค่ะเพราะช่วงนี้ฝนตกเนาะอากาศมันก็จะทำให้เสื้อผ้าเราเหม็นอับก็จะมีสูตรโอลิฟออยล์ค่ะแคนเบอรี่แล้วก็แกนออยล์นะคะทั้ง3สูตรก็จะมีผลลัพธ์ที่ต่างกันคือโอลิฟออยล์เนี่ยเขาก็จะแบบช่วยถนอมผิวเราไม่ระคายเคืองแคนเบอรี่เนี่ยเขาก็จะช่วยเรื่องการลดการสะสมของแบคทีเรียค่ะส่วนออร์แกนออยล์เนี่ยเขาก็ช่วยให้ผิวเรานุ่มมากขึ้นเพราะมีวิตามินอีผสมเข้าไปด้วยค่ะในงานนี้ก็มีเศษเยอะทั่วใช่ส่วนลดเยอะแยะเลยค่ะทุกคนเดี๋ยวทุกคนมาที่งานสหกาแฟนะคะเชิญชวนทุกคนเลยค่ะไม่ถึงวันไหนก็จำไม่ได้แล้วฮะรอที่คุณเนาะอืมเขาเรื่องไงนะคะค่ะอาทิตย์เมกาหวานฉ่ำมากค่ะดีค่ะสนุกมากเลยค่ะอันนี้ไปกี่วันโบไปทั้งหมด13วันค่ะ12 13วันเกือบครึ่งเดือนเลยใช่ไหมใช่เกือบแล้วใช่เกือบแล้วใช่เกือบแล้วเกือบแล้วแต่มันเสียเวลาตรงการบินก็1วัน2วันแล้วค่ะเรียกว่าเป็นทิปเติมความหวานครับเหมือนเติมก็ได้ฮะอะไรนะเป็นยังไงก็เป็นยังไงมันดีแต่ว่าอเมริการ้อนมากเท่าเมืองไทยเลยก็เลยแบบเสื้อผ้าที่เตรียมไปซื้อใหม่หมดเลยมันร้อนแบบเท่าเมืองไทยก็เลยว่าเอ๊ะเที่ยวเมืองไทยก็ได้มั้งอะไรอ่ะพี่เล็กเทคแคร์เราไงล่ะเทคแคร์ดีค่ะดูแลดีค่ะก็พาไปกินพาไปกินพาไปเดินพาไปเที่ยวพาไปเอาจริงๆทริปเนี้ยมันเป็นทริปที่พี่ๆ2คนเค้าขอแต่งงานกันด้วยเราก็เลยแบบอ่ะไปเพื่อแบบไปแสดงความยินดีเค้าไปเซอร์ไพรส์เค้าอะไรอย่างเงี้ยไปดูก่อนล่วงหน้าไม่แหมแต่คนว่ารูปเลิฟดูหวานตลอดดูแน่นดูหวานดูแน่นเหรอก็แน่นอาจจะเสื้อผ้าแน่นเพราะว่าเตรียมไปคิดมาแล้วว่าแบบสีมงคลมงคลอะไรยังไงก็คิดไปแล้วหวานมั้ยมันก็อาจจะไม่ได้หวานขนาดแต่ว่าเหมือนเสิร์ฟรูปให้แฟนๆได้เห็นกันมากขึ้นค่ะแต่ทีนี้แบบว่ามีนอกจากรับลื่นแล้วมีแบบทะเลทะเลาะอะไรอย่างงี้มั้ยไม่มีทะเลาะทะเลาะอะไรไม่มีหรอกไม่มีแล้วไม่มีหรอกตามใจใครมากกว่าหนูว่ามันเป็นทริปที่ต้องช่วยๆกันอ่ะหนูว่าแบบอ่ะคนนี้งงแงก็เอาใจหน่อยคนนี้งงแงอ่ะเอาใจหน่อยสุขงงแงทุกคนเลยเพราะว่าเหมือนค่ารถค่าอะไรมันแพงด้วยค่ะก็เดินกันเหนื่อยอะไรเงี้ยใครเป็นผู้นำเที่ยวใครเป็นผู้นำถ้านำเที่ยวนำกินพี่อะไรเกินอันนี้คือที่สุดละค่ะแบบหาร้านเก่งมาก Google Map ก็เก่งมากยอมแต่ว่าเขาเป็นผู้นำที่ดีได้ในการเที่ยวน้ำหนักขึ้นไหมรอบไม่ขึ้นค่ะเพราะเดินเยอะมากเดินแบบเดินกลับโรงแรมไปร้านอาหารไปร้านอาหารกับโรงแรมไปตรงนี้ก็กลับโอ้โหเยอะมากเดินขึ้นเขาด้วยอะไรด้วยแบบครบทุกอย่างเลยเป็นไงบ้างอยู่มาเกือบครึ่งเดือนแบบมันได้รู้สึกอะไรกันจะรู้จักเวลากินข้าวมากกว่าค่ะเพราะว่ามันก็เวลาสุดท้ายแล้วค่ะที่พักก็แยกกันเนาะมันก็เลยแบบรู้จักตอนกินเหมือนเดิมอ่ะก็กินเยอะดีค่ะกินเก่งมากได้เห็นมุมอะไรแตกต่างไปแล้วเพราะว่าอยู่ด้วยกันตลอดเนาะมันก็ถ้าเห็นจริงๆก็คือเขาเป็นคนเทคแคร์ดูแลคนเก่งดูแลคนดีมากแล้วก็เป็นคนวางแผนอะไรเรียบร้อยแล้วแล้วก็เป็นคนขี้น้อยใจนิดหน่อยขี้น้อยใจนิดหน่อยเรื่องอะไรที่ขี้น้อยใจก็ถ้าสมมติว่าร้านนั้นปิดเขาก็จะแบบน้อยแล้วอุตส่าห์วางแผนมาอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้พาไปกินใช่มันเหมือนได้เรียนรู้กันมากขึ้นเลยครับเพราะว่าไปต่างที่ด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะมีแบบทับใจกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยน่าจะประมาณนั้นค่ะหนูว่ามันก็เป็นทริปที่เราได้แบบทำความรู้จักกับพี่ๆมากขึ้นด้วยไม่ใช่แค่พี่อเล็กซ์เองก็หลายๆคนก็ทำความรู้จักกันมากขึ้นด้วยค่ะกลุ่มเพื่อนพี่เขามันทำให้เราประทับใจเขามากขึ้นเหรอโหประทับใจทั้งกลุ่มเลยค่ะน่ารักมากพี่ๆทุกคนน่ารักมากแล้วก็เรียกง่ายว่าเหมือนแบบ
เหมือนคนสีเสมอกันโคจรมาเจอกันดีใช่ไหมอันนี้ดีสงสารฝรั่งเหมือนกันค่ะเพราะว่าชาวต่างชาติที่ต้องมาปวดหัวกับคนไทยแบบเราค่ะมีไปที่แต่ฉลองมันเกิดด้วยมันเกิดด้วยค่ะโชคดีไม่คิดไม่ฝันเหมือนกันว่าจะได้ไปเลี้ยงวันเกิดที่แบบต่างประเทศเขามีเซอร์ไพรส์อะไรไหมครับก็มีให้ของขวัญค่ะมีให้ของขวัญแต่ก็ไม่เชิงเซอร์ไพรส์เหมือนแบบไม่ยุ่งกันมีเซอร์ไพรส์นิดหน่อยเซอร์ไพรส์ยังไงครับเป็นนาฬิกาใช่ไหมคะเป็นนาฬิกาแต่ไม่ใช่เรือนที่หัวใจวงกลมไว้อันนั้นอ่ะมันเป็นจังหวะหัวใจวงได้ก็เลยวงตรงนั้นแต่ทุกคนก็คือโยงกันไปแล้วว่าเป็นอันนี้เราซื้อเองนะเราซื้อเองอุ้ยแต่ว่าหนูคิดเป็นนาฬิกาที่เล็กให้คือเป็นนาฬิกาเหมือนกันนาฬิกาค่ะนาฬิกาน่ารักให้แบบนั้นอีกเดียวหรือเปล่าค่ะอันนี้คือเราอยากได้ตรงนี้เคยรู้สึกว่าอยากได้แต่พอได้ปั๊บก็อุ้ยไม่คิดว่าจะแบบมีคนให้อะไรเงี้ยประทับใจมากประทับใจเลยแล้วลูกก็ถ้าถามว่าทำไมให้นาฬิกาคือเขาเป็นคนเล่นนาฬิกาอยู่แล้วแล้วก็ตัวนาฬิกาเนี่ยมูลค่ามันสามารถเพิ่มขึ้นได้เรื่อยๆอยู่แล้วค่ะเขาก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนแบบสินทรัพย์ให้เราไปเลยอะไรเงี้ยนาฬิกาเป็นโมเมนต์ที่ประทับใจไปเลยใช่ประทับใจมากแล้วก็เป็นอะไรที่เราแบบรู้สึกเราอยากจดจำด้วยมันน่ารักอ่ะยังเล็กก็โดนแซวยับเลยเนาะค่ะไปอ่านได้หรอแซวว่าอะไรบ้างนะแม่มันเยอะมากใช่มันเยอะมากอ่ะก็รักบ้างนี่อะไรนี่ค่ะบางคนก็แซวจริงๆเราคิดว่าคู่เราข้างรักไหมคะข้างรักไงไม่รู้ก็น่ารักเป็นคู่ที่น่ารักวางไว้แบบว่าแบบหลังกรอบครับอะไรคือติดไปตลอดใช่มันน่ารักดีมันแบบไม่ต้องไปซื้อเคสใหม่เรามีเคสเป็นแบบสเปเชียลของเราเองแล้วเพื่อนเราว่าเราข้างรักไหมโอ้โหทุกคนแซวทุกคนอย่างเงี้ยแซวทุกคนแซวทุกคนเพื่อนของเราเพื่อนพี่เล็กก็แซวเหมือนกันหนักมากสายแซวเหมือนกันแต่ก็เผื่อแผ่นะคะอะไรนะคะพี่ๆเขามีเผื่อแผ่เหมือนเราไม่เรื่องแซวก็แซวมาถึงเผื่อแผ่เรานี่แหละค่ะแบบเจอกันก็จะแซวแบบโอ้ยเหม็นว่าเหม็นว่าเหม็นความรักเป็นยังไงเคยไปเจอแก๊งเขาแล้วใช่ไหมเจอแล้วค่ะเจอบ่อยอยู่ค่ะเป็นไงบ้างคะแก๊งนี้แต่ละคนผมว่าเขาก็ปกตินะไม่ค่อยแกล้งไม่มีอะไรเขาก็น่ารักปกติคนดีที่ไหนใช่ค่ะนั่นแหละค่ะคนดีที่ไหนคนดีไหมคนดีคนดีจริงๆเดี๋ยวเขาจะรวมตัวกันแล้วเนี่ยพังแน่นอนค่ะมีไหมแม่ยิงมาอีกยิงมาอีกอะไรโอเคไหมคะคุณแม่ว่าไงบ้างคะแม่ว่าหวานขนาดนี้แม่โอเคแม่ก็น่ารักค่ะเขาก็ดูกันไปดูกันไปใช่ถ้าแม่มีความสุขลูกก็แฮปปี้แต่เหมือนเขาอยู่ในสายตาแม่ตลอดใช่ค่ะมันก็แต่จริงๆก็กับใครก็อยู่ในสายตาแม่ตลอดแล้วแต่สำหรับคนนี้แม่มีคอมเมนต์เป็นพิเศษไหมไม่ค่อยนะคะแม่ไม่ค่อยคอมเมนต์อะไรกับใครเลยอ่ะแม่ก็แบบมีความสุขก็โอเคลูกอย่าร้องไห้แล้วกันแต่ละมันเลยแสดงว่าแม่ยังไม่เคยเห็นน้ำตาโอ้โหเห็นทุกรอบหมายถึงกับพี่เล็กกับพี่เล็กกับพี่ใหญ่โอเคคือแม่ก็ยังยั้งไว้ก่อนใช่ไหมใช่แม่ก็ดูไปเพราะเราก็มีบทเรียนมาแล้วแม่ให้เรียกไปแล้วเนาะไม่รู้ถามหนูอีกแล้วอ่ะไปถามผู้ชายนู่นประตูให้ถามว่าอะไรดีคะให้ถามว่าคุณเล็กคิดอะไรครับสรุปแล้วเป็นอะไรกับโปรเมล่าคะแล้วของเราเรียกแฟนไหมคะไม่รู้ไม่อยากทำให้ใครอึดอัดจริงๆมันก็ใช้อันนั้นได้แล้วแหละไม่รู้เหรอไม่แต่ถ้าคนอยากเรียกก็ได้ก็แล้วแต่แล้วเราเรียกว่าอะไรคะพี่เล็กจริงเหรอเสียงสองแหมอันนี้ไม่ตอบก็ได้จริงเราซ้อมเรียกแฟนเนี่ยเรียกก็ได้เรียกก็ได้ไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวลองซ้อมเรียกสิคะหรือว่าเรียกพี่เล็กก็น่ารักกว่าพี่เล็กก็ได้จะได้แบบชินจะได้จำได้ว่าอ๋อนี่พี่เล็กไม่พี่เล็กก็เท่ากับแฟนเนี่ยพี่เล็กเท่ากับแฟนไม่พูดนะไม่พูดนะไม่ออกจากปากหรอกชื่อแบบชื่อรักใช่ไหมแตกหมดแล้วเนี่ยขอบคุณนะ